ฮไลท์มวยวันนี้นะครับเราย้อนกลับไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคมครับไปชมขวัญใจนักเรียนนะครับแสงมณีสอเทียนโพของวันหลวงโทสติชัยเทียนโพนะครับสีเสื้อนี้ต้องบอกว่ากำลังมาแรงทีเดียวครับเจอกับนิคมเล็กต่อท่าวัดคู่นี้มีเดิมพันแม่ตอนแรกนั้นตกลงกันไว้นั้นล้านกว่าบาทนะครับแต่ตอนหลังนั้นลดลงมาแม่ลดเพราะเลทนั้นเปิดให้แสงมณีขวัญใจนักเรียนนะครับเป็นต่อในราคาค่อนข้างแพงพออีกฝั่งนึงรู้ว่าเสียเปรียบนี่ก็เลยต้องเบรกเงินเดิมพันไว้ก่อนนะครับก็เลยเหลือไม่เท่าไหร่แต่ก็เหลือ 800,000 กว่านะครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับนายจิรวัฒน์อินเอี่ยมนะครับเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ต้องบอกว่านิคมเล็กนั้นเป็นมวยที่ต่อยยากนะครับแสงมณีนั้นมีกองเชียร์จากเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับมาเชียร์ทุกนัดทุกไฟที่ขึ้นชกครับระยะนี้เน้นอยู่ในช่วงขาขึ้นช่วงแม่ถ้าเป็นมวยบอกว่าฟอร์มสดเลยครับกำลังได้ใจนี่เป็นคู่เอกของศึกบางระจันนะครับแม่แค่ขายแค่คู่แสงมณีคู่เดียวแม่บางระจันก็กระเป๋าตุงเลยครับตัดล่างสวยงามครับแสงมณีนอกจากเพื่อนที่โรงเรียนแล้วนะครับยังมีครูแล้วก็อาจารย์ที่โรงเรียนและผู้อำนวยการที่โรงเรียนนั้นเดินทางมาเป็นกำลังใจกับแสงมณีทุกไฟครับดูครับการสร้างฮีโร่ขึ้นมาประดับวงการมวยนั้นต้องบอกว่าข่าวคราวความเคลื่อนไหวแล้วก็หลายๆอย่างนะครับภาพโดยรวมถือว่าเป็นภาพพจน์ที่ดีเป็นนักมวยนักเรียนและที่สำคัญนะครับทางแสงมณีนั้นแม่เรียนหนังสือก็เก่งด้วยนะครับเกรดนั้น 3.8 ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับหมัดซ้ายขึ้นมานี่อาวุธมวยนั้นดูว่ายังไม่ชนะนิคมเล็กนะครับแต่ราคานั้นไปก่อนเลยครับความเป็นขวัญใจเซียนมวยการเป็นขวัญใจนักเรียนของแสงมณีครับนี่ครับเกี่ยวแล้วตัดล่างจิ้มซ้ายวัดจิ้มขวาวัดระยะแล้วก็ต่อยซ้ายตรงเลยครับหมดยกแรกครับแสงมณีต่อในตาราคา2152นะโอ้โหต้องบอกว่าแพงเกินตัวครับนี่คือสุดยอดในอดีตนะครับสุดยอดในอดีตแสงมณีนั้นเคยเป็นสุดยอดของชุดทะลกเงินล้านนะครับของศึกอัศวินดำช่อง9ซึ่งตอนนี้นั้นทางอัศวินดำก็ผุดโครงการทะลุเงินล้านโครงการที่2ขึ้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าชุดที่2นี่มีมวยแบบประเภทเดียวกับสิงห์มณีนั้นเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรนรินทร์ลูกเขานานในนะครับพญาต่อมอบุตรราชหยกทองสอศรีวิชาคุณหารสิทธิ์จ้ำเป่าแต่ละคนนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดไอแอดระดับประเทศเลยนะครับโอกาสที่จะเติบโตมาเหมือนแสงมณีสิทธิ์กัญชัยหรือว่าสอเทียนโพคนนี้นั้นมีโอกาสสูงครับนี่เป็นแชมป์2รุ่นนะครับรุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีแล้วก็รุ่น108ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินครับแสงมณีสอเทียนโพต้องบอกว่าตอนนี้นี่เป็นเบอร์หนึ่งของขวัญใจนักเรียนเลยครับขวัญใจนักเรียนนั้นมีหลายคน
แต่แสงมณีตอนนี้ยุคนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นยุคของเขาเลยนะครับเรียนแนวต้นตำรับอย่างประวิตรศรีธรรมขวัญใจนักเรียนในอดีตนี่ดูแบบขยับเข้าไปเปิดเกมรุกเข้าใส่ตลอดนะครับแสงมณีในขณะที่นิคมเล็กนั้นไม่ใช่มวยจังหวะ2แล้วนะครับอย่างนี้นี่ต้องบอกว่ามวยจังหวะ4จังหวะ5แล้วครับพยายามจะโต้แข้งซ้ายแล้วเจอแข้งซ้ายของจังหวะนี้ของนิคมเล็กนั้นทำได้ดีครับรอจังหวะให้แสงมณีนั้นเตะซ้ายแล้วก็เกี่ยวล็อกแล้วก็ตัดล่างแต่ตั้งรับเยอะไปหน่อยครับโอ้โหดูแสงมณีนั้นพยายามจะโอ้โหเหนื่อยแล้วบอกว่าออกมาสู้กันบ้างครับเกี่ยวแล้วมีหมัดเสริมนิคมเล็กนั้นเป็นมวยที่ป้องกันตัวดีครับแต่คือป้องอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยออกอาวุธครับหมดยกที่2นี่ครับวางซ้ายล็อกแล้วตัดล่างเจอคืนบ้างเหมือนกันครับหมดยกที่2นี่ราคาลดเหลือแค่แสงมณีต่อในอัตราราคา3ต่อ2ครับก็ดูว่าลักษณะการเข้าทำของแสงมณีนั้นลำบากครับเพราะทางฝั่งนิคมเล็กนั้นป้องกันตัวเยอะครับแสงมณีก็พยายามจะลุกไล่นิคมเล็กนั้นรอจังหวะแต่รอเยอะเกินไปครับรอจนอึดอัดนะครับดูครับจังหวะ2ก็ไม่ออกจังหวะ3ก็ไม่ออกครับต่ออย่างนี้นี่ไม่เอาอาวุธนี่บนล็อกนั้นลำคาญครับโอ้โหระวางแข้งพยายามที่จะตัดล่างแต่ไม่หล่นแล้วครับไม่หล่นแล้วแสงมณีเบียดเข้าหาดูครับว่าจุดเปลี่ยนเกมอยู่ที่ตรงไหนครับแรงเชียร์ของแสงมณีนั้นเยอะอยู่แล้วนะครับโอ้เจอหมัดซ้ายให้ดอกนี้เข้าไปนี่พอตั้งรับพอพลาดนิดเดียวนะครับดูครับพอพลาดนิดเดียวนี่ราคานั้นขยับทันทีครับโอ้มวยนี่ไม่ได้อาวุธนั้นไม่ได้เสียเปรียบแสงมณีเลยนะครับนิคมเล็กแต่ลูกตั้งรับลูกหมั่นไส้ของแฟนมวยตั้งรับเยอะเกินครับไม่ค่อยออกอาวุธพอไม่ออกอาวุธนี่พอโดนอาวุธนิดหน่อยนี่ราคาขยับทั้งที่ทำแล้วไม่เสียเปรียบนะครับนิคมเล็กแต่ความขยันความตั้งใจกับเกมนั้นอยู่ที่แสงมันมีครับแสงมันมีเบียดเข้าไปต่อยนี่ไม่ได้เข้าเป้านะครับแสงมันมีแต่ได้อาการได้เหลี่ยมล็อกในยังตีไม่ถนัดครับแต่เป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาเจาะล่างนี่คมเล็กพยายามจะโต้ด้วยแข้งซ้ายเหลือมองเวลาแล้วครับโอ้โหสายมันยังคงเดินเข้าหาอีกดูกำลังนานที่นี่คมเล็กจะโต้ออกมานะครับแล้วนี่ครับเจอหมัดของแสงมณีแสงมณีเบียดเข้าไปเนี่ยถ้าดูโอ้แล้วเจอพอเตะซ้ายออกมานี่เจอแสงมณีสวนด้วยหมัดซ้ายดูแล้วไม่ได้เปรียบนะครับแต่ราคานั้นไหลแล้วครับนี่ครับวางแข้งซ้ายแล้วเจอเกี่ยวแต่ไม่หล่นครับครับเจอศอกของแสงมณีทั้งๆที่ติดบังนะครับแ
ติดบล็อกนี่แต่ราคานั้นขยับไหลไปเลยครับโอ้โหราคานั้นไปไกลเลยครับ7-1ครับฝ่ายแดงเป็นต่อพอแฟนมวยนั้นดูแล้วว่านิคมเล็กตั้งรับเยอะไปมายกที่4ก็พยายามที่จะเบียดออกมา3ยกนั้นประหยัดอาวุธเหลือเกินครับนิคมเล็กพอยกที่4จะเดินพอเดินเข้ามานี่แสงมณีชอบเลยครับไล่แขนตั้งแขนแล้วเด้งด้วยเข่าขวาครับอยู่โรงเรียนนั้นเป็นเด็กเรียบร้อยนะครับการเรียนนี่อยู่ในระดับแนวหน้าทีเดียวครับแสงมณี 3.8 นี่ไม่ธรรมดาแล้วเพื่อนๆบอกว่าเป็นคนที่พูดน้อยครับเป็นเด็กที่เรียบร้อยแต่โอ้โหอยู่บนเวทีดูครับต้องทำให้เห็นนะครับทางฝั่งของนิคมเล็กทำอย่างนี้แล้วมีโต้อย่างนี้ตลอดครับแสงมณีทางฝั่งของนิคมเล็กนั้นลำบากเลยครับ3ยกนั้นมวยแต่ตั้งรับจับทางนี่ครับเป็นบทเรียนที่ดีของนักมวยไทยยุคนี้นะครับจะมาเล่งในยกที่4ยกเดียวเหนื่อยครับโอ้โหแล้วเจอหมัดซ้ายของแสงมณีแสงมณีนั้นตั้งแขนแล้วก็ดักแทงเขาโอ้แล้วดูครับกองเชียร์ต่างชาติสะใจเหลือเกินครับเหนื่อยแล้วครับนิคมเล็กแสงมณีประคองเกมรอโต้อย่างเดียวสภาพหน้าเสือทุกอย่างไปที่ฝ่ายแดงครับแสงมณีมวยไทยในยุคปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับต้องเร่งให้สุดๆเลยครับนิคมเล็กต้องทำให้เห็นทำให้แสงมณีนั้นยุบนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ลำบากนะครับเพราะสภาพแวดล้อมนั้นอยู่ทางฝั่งของแสงมณีแล้วก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยครับวางซ้ายแล้วขาวงในไล่แขนและตีครับแสงมณีขวัญใจของแฟนมวยเป็นขวัญใจนักเรียนและเป็นเยาวชนตัวอย่างครับโอ้โหมีศอกซ้ายสวยครับแสงมณีหมด4ยกนี่ราคาไหลลื่นเลยครับดูครับวางซ้ายโดนล็อกแต่เทไม่หล่นแล้วครับเททิ้งของนิคมเล็กแล้วเจอหมัดซ้ายของแสงมณีเข้าไปอีกแล้วดูครับโอ้โหเททิ้งยังมีศอกเสริมครับ4ยกนี้ขาดแล้วก็ทางฝั่งของแสงมณีก็ฝ่ายแดงเป็นต่อบางระจันถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับได้แสงมณีมาจัดนี่เป็นมวยเกลือของเสี่ยบุ้งเมืองเพชรนะครับโปรเตอร์ประดิษฐ์สลิดพิลักษ์จากฝั่งลูมินีครับในช่วงหลังนั้นมาต่อยอยู่ที่ศึกวันทรงชัยนะครับไปถึงเมืองราชดำเนินราคานั้นไม่ต้องดูแล้วครับสภาพแวดล้อมนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงอยู่ที่นิคมเล็กแล้วก็ว่าจะพลิกเกมได้หรือเปล่าพยายามจะหวดแข้งยากเลยครับโอ้โหมีหลายคนบอกว่ามาเดิมพันได้อย่างไรครับโอ้โหลีลาของแสงมณีวางซ้ายแล้วก็วนไปรอบๆเวทีครับ
มั่นอกมั่นใจแล้วนะครับดังมาตั้งแต่เล็กๆนะครับแสงมณีสิทธิ์กันชัยคุณพ่อนั้นเป็นทั้งมวยครับใช้ชื่อว่าเพลงศึกสุรศรีปิยะก็แตะนวมสารภาพเลยครับมวยเดิมพันนี่คมเล็กทำได้แค่นี้ครับตันต่อไม่ต้องเสียแล้วครับถ้าลองก็เรียบร้อยครับสารภาพเหลือเชื่อนะครับความร้อนแรงของแสงมณีนั้นทำให้ศึกบางระจันขายคู่เอกคู่เดียวนะครับคู่นี้เก็บยอดได้ 600,000 กว่าครับนี่คือความร้อนแรงของขวัญใจนักเรียนแสงมณีสอเทียนโพครับบนเวทีนั้นเกมปิดเรียบร้อยแล้วนะครับมีคมเล็กนั้นสารภาพเลยครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวโอ้ชาวต่างชาตินั้นแน่ความนิ้วโป้งให้เลยครับนี่คมเล็กเหลือนาทีกว่าๆนี่เดินเลยโอ้แล้วก็ครบ5ยกครับไม่มีปัญหาครับแสงมณีสอเทียนโพก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนนิคมเล็กต่อทวัตซิวเงินเดิมพันมาครองครับโอ้โหแล้วนี่ครับรางวัลโอ้โหรับเงินเดิมพันไปครองคู่เอกศึกบางระจันนะครับจับตาดูว่าแสงมณีจะเจอกับใครไฟต่อไปครับ